็สอดคล้องกับแนวทางที่เราตอบโจทย์และลูกหลุดได้ครับตอนนี้เราก็กำลังพิจารณากันอยู่ครับว่าอาจจะต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมนะครับส่วนวันเวลาใดเดี๋ยวคงจะมาพิจารณากันให้ละเอียดอีกทีครับดำเนินการกับใครครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับเป็นสรุปเป็นพ่อเป็นแม่ไหมคะเดี๋ยวถ้ามีความชัดเจนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับก็คือยังไม่ชัดเจนว่าจะเข้าข่ายต้องแจ้งข้อหาเพิ่มกับผู้หรือเปล่าเรากำลังพิจารณากันอยู่ครับเมื่อกี้เราในส่วนของท่าทางการตายอะค่ะการเสียชีวิตมีตรงไหนที่คิดว่าจะต้องคือสอบตรวจสอบเพิ่มหรืออะไรไหมคะอย่างที่ทางแพทย์ของวันนี้คุณหมอปิติพงศ์ก็ได้มาพบแล้วก็มาตอบปัญหาอะไรต่างๆได้ชัดเจนไม่มีอะไรขัดกันนะครับแล้วเราก็ได้มีการสอบปากคำคุณหมอที่เป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ต้นเลยที่จังหวัดสตูลนะครับก็ยืนยันตามรายงานแพทย์นะครับซึ่งได้ทางนิติเวชได้ส่งมารวมทั้งรายงานการชันสูตรพิสูจน์ที่ทางพนักงานสอบสวนจังหวัดพัทลุงนะฮะร่วมกับทางแพทย์ประจำจังหวัดได้ร่วมกันก็ไม่มีอะไรขัดแย้งกับการสอบสวนที่เราได้มาแล้วในส่วนของวันนี้เห็นว่าแพทย์หญิงพรทิพย์ค่ะลงไปตรวจบ้านของเด็กอายุด้วยค่ะตรงนี้คือพนักงานสอบสวนร้องขอไปหรือว่าในส่วนไหนไม่ได้ร้องขอครับตรงนี้มีรายละเอียดไหมคะผมไม่มีฮะจะต้องเรียนถามคุณหมอเองเห็นว่าเหมือนกรรมการสิทธิ์ให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตรงนี้ถ้าเกิดลงพื้นที่ไปตามกรรมการสิทธิ์จริงแล้วคุณหมอเขามีข้อมูลอะไรถ้าเกิดเอามาเสนอพนักงานสอบสวนนี่คือเราต้องรับพิจารณาเพิ่มผมคิดว่าเราพนักงานสอบสวนเราก็เปิดกว้างครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชำนาญไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีข้อมูลหรือเบาะแสต่างๆนะครับที่จะทำให้คดีนี้มีความชัดเจนเราก็ยินดีนะครับแต่ว่าขอให้อยู่บนหลักการของเรื่องของเหตุของผลนะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับเปิดรับแล้วก็จะมาพิจารณาในรูปของคณะกรรมการนะเพื่อทำให้การสอบสวนเนี่ยมันได้อีกรอบครอบแล้วก็สามารถที่จะชี้แจงสังคมได้ทุกแง่ทุกมุมเราจะพิจารณาคือเชิญคุณหมอเข้ามาร่วมคณะทำงานหรืออะไรเป็นเรื่องเป็นราวไหมคะหลังคดีนี้นะฮะทางท่านผู้จัดการหน่วยชาติได้แต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนแล้วนะครับแล้วก็มีท่านรองปาริเนียเป็นท่านคุมอยู่ในภาพรวมนะครับผมแล้วก็ท่านผู้การ4คณะพนักงานสอบสวนที่น่าจะอยู่ที่เนี่ยนะครับก็ได้ทำงานกันนะครับการแบ่งมอบหน้าที่กันชัดเจนคิดว่าคณะพนักงานสอบสวนที่มีอยู่เนี่ยก็สามารถจะรองรับคนที่ได้นะครับส่วนว่าท่านผู้ใดจะส่งความเห็นตรงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยินดีแล้วก็มาพิจารณากันถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็จะรวมเข้ามาในสมุดการสอบหนักใจไหมคะเพราะตอนแรกคุณหมอคนนี้บอกจะไม่ลงไปยุ่งกับเรื่องนี้ถ้าเราเชิญไปแล้วตรงนี้เขาเข้ามาตรวจสอบก็ไม่หนักใจครับเราก็ทำหน้าที่ไปตามกฎหมายตามคำสั่งของผู้บัญชาการ